ให้ท่านอื่นจะได้มีโอกาสเตรียมความคิดก่อนอื่นต้องเรียนด้วยความเคารพนี่พวกผมมาในฐานะแต่ละคนนะครับไม่ได้จัดกลุ่มไม่ได้ก่อตั้งกลุ่มอะไรต่างๆแต่มาด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจตะวันแล้วก็มาด้วยความรู้สึกตัวผมเองนะครับไม่สามารถพูดแทนอีก2ท่านได้เดี๋ยวอีก2ท่านก็คงจะได้แถลงความรู้สึกส่วนตัวของท่านเองคือมาด้วยความรู้สึกเป็นห่วงตะวันแฟรงค์นะครับแล้วก็เป็นห่วงกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยตลอดชีวิตของผมเนี่ยเรียนรู้มาอย่างหนึ่งนะครับซึ่งถ้าหากขออนุญาตด้วยความครบนะคนที่เห็นตรงข้ามหรือจะเรียกว่าพวกขวาจัดหรืออนุรักษ์นิยมเนี่ยเห็นผิดเห็นว่าผมผิดนะฮะโต้แย้งผมได้ผมเห็นว่าเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์ก็คือความยุติธรรมฮะมนุษย์ทนทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่มนุษย์ทนความอยุติธรรมไม่ได้แล้วก็ที่ใดในโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมที่นั่นจะไม่มีความสงบสุขเด็ดขาดนะผมเชื่ออย่างนี้แล้วผมเชื่อว่านี่เป็นสัจธรรมสิ่งนี้นี่ก็เลยทำให้ผมเนี่ยมาไตร่ตรองว่าประเทศเนี่ยควรจะต้องมีความยุติธรรมและตลอดชีวิตของผมที่ผ่านมาเนี่ยผมต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรมมาโดยตลอดเพราะผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยต้องมีสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรมประเทศไทยถึงจะสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองได้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็เลยมาในวันนี้เพื่อจะมาขอความเมตตาจากศาลทั้งนี้เนื่องจากผมเคารพกฎหมายผมเคารพกระบวนการยุติธรรมและเคารพศาลว่ากฎหมายกระบวนการยุติธรรมและศาลเนี่ยจะเป็นที่พึ่งของประชาชนทั้งประเทศที่จะสร้างความยุติธรรมขึ้นได้ผมก็เลยมาในวันนี้เหตุผลก็คือผมจะมาขอความเมตตาจากศาลให้ท่านโปรดกรุณายกคำร้องของตำรวจที่จะมายื่นฝากขังในผัดต่อไปซึ่งผมไม่ทราบว่าวันไหนอาจจะเป็นวันที่20นะครับโปรดยกไปเถอะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าตำรวจเนี่ยเขาสามารถที่จะสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานต่างๆได้โดยไม่จำเป็นต้องเอาตะวันเนี่ยเข้าไปฝากขังอยู่ในเรือนจำเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาตะวันไปฝากขังหรือว่าแฟรงค์ด้วยนะในเรือนจำโดยอ้างว่าจะต้องสืบสวนสอบสวนสอบแสวงหาพยานหลักฐานอีกจำนวนมากมายผมว่ามันฟังไม่ขึ้นนะและเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ยากขมขื่นอย่างแสนสาหัสให้กับตะวันกับแฟรงค์โดยไม่จําเป็นนี่ไงครับคือตัวอย่างรูปธรรมของความไม่ยุติธรรมในสังคมไทยผมเองเนี่ยเติบโตขึ้นมาในยุค14ตุลา6ตุลาผมจําได้ในการต่อสู้ของนักศึกษาประชาชนในยุค14ตุลา6ตุลาก็คือต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนั่นแหละและมีทนายความชื่อดังท่านหนึ่งได้แม็กไซไซเขาเคยปารภกับผมนะฮะว่ากฎหมายฝากขัง7ผลัดผลัดละ12วันเนี่ย12 7 8 14เนี่ยน่าจะไม่มีความยุติธรรมให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหาเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เป็นเครื่องมือในการเล่นงานคนที่เห็นต่างหรือไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมากราบเรียนต่อศาลนะครับว่าได้โปรดยกคำร้องที่เขาจะยื่นนะฮะฝากขังในผลัดต่อไปเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับตะวันกับแฟรงค์และถ้าพิจารณาในแง่มุมของกฎหมายนี่ตะวันกับแฟรงค์เนี่ยเขาไม่มีประวัติในการไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานไม่มีประวัติในการที่ไปขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่ไปสอบแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆนะครับแล้วก็มีครอบครัวเป็นหลักแหล่งนะครับแล้วก็มีที่อยู่เป็นหลักฐานเพราะนั้นไม่มีเหตุใดๆเลยครับที่จะจำฝากขังหรือเอาตะวันแฟรงค์เนี่ยไปขังอยู่ในเรือนจำเพราะนั้นด้วยความเคารพนะโปรดยกคำร้องฝากขังที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะมายื่นในคราวต่อไปหรือถ้าเป็นไปได้นี่ผมขออนุญาตเรียนไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพวกคุณเลิกยกเลิกได้ไหมครับในการที่จะทำคำร้องมาขอฝากขังเพราะผู้กสามารถที่จะรวบรวมพยานหลักฐานได้โดยไม่จำเป็นต้องขังตะวันกับแฟรงค์ในเรือนจำเลยครับขอเชิญอาจารย์สารเลยครับ